ำหรับการประชุมในครั้งนี้นะครับก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับเชิงนโยบายที่สำคัญต่อมหาวิทยาลัยศิลปากรเช่นเดียวกันครับนั่นคือการสื่อสารและการส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรเช่นเดียวกันนะครับทุกท่านทราบกันดีครับว่าในโลกที่เป็นโลกเทคโนโลยี disruption เนี้ยนะครับทำให้เทคโนโลยีหลายๆอย่างเข้ามาแทรกแซงบริบทนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่างๆและตอนนี้ครับมาถึงอุตสาหกรรมของการศึกษาเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นความหมายนั่นคือเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทครับนักศึกษานักเรียนในยุคใหม่อาจจะไม่ต้องหวังพึ่งสถาบันการศึกษาอีกต่อไปหรือไม่อันนี้ยังเป็น question อยู่นะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนั่นคือเทคโนโลยีสามารถสร้างช่องทางใหม่ๆในการศึกษาเข้าถึงแหล่งหาความรู้ใหม่ๆได้เพราะฉะนั้นครับมหาวิทยาลัยศิลปากรของเรานะครับเล็งเห็นความสำคัญของตรงนี้ครับเลยจัดขึ้นมาเป็นเรื่องของนโยบายนะครับในการที่จะส่งเสริมและสื่อสารภาพลักษณ์อย่างไรโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ๆนะครับโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลเข้าหากลุ่มเป้าหมายของเรานะครับที่เป็นนักเรียนนักศึกษารวมถึงประชาคมและก็กลุ่มอื่นๆที่สนใจในเรื่องของการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรเช่นเดียวกันครับซึ่งในแผนที่กำหนดขึ้นในครั้งนี้นะครับนอกเหนือจากการที่รวมกลุ่มที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรในแต่ละภาคคณะวิชาที่มีเยอะแยะมากมายนะครับรวมกลุ่มรวมก้อนกันและก็ทิศทางของการผลิตคอนเทนต์ที่จะสื่อสารไปถึงกลุ่มเป้าหมายนะครับรวมถึงวิธีการรูปแบบการทำการตลาดผ่านการสื่อสารรูปแบบเชิงบูรณาการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในลักษณะโซเชียลมากยิ่งขึ้นผมเชื่อครับว่าทิศทางของมหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไปจะเป็นอีกบริบทหนึ่งที่เข้าสู่สังคมแบบ 4.0 แบบนักศึกษาศตวรรษที่21มากยิ่งขึ้นครับขอบพระคุณครับ